สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุ FM 102ค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามเราผ่านทาง Facebook รู้ทันหุ้นนะคะวันนี้พบกับรายการรู้ทันหุ้นสเปเชียลนะคะก็จะมาเจาะลึกนะคะวันนี้วันหยุดตลาดหุ้นปิดทำการซื้อขายนะคะแต่ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดกันตามปกตินะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็มาเกาะติดชวนนักลงทุนนะคะมาเจาะลึกนะคะเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะนะคะโดยเฉพาะทองคำนี่เราเจาะกันไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดตามการวิเคราะห์ของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์มาตลอดเนี่ยท่านก็จะทราบดีนะคะว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นเรื่องของแนวโน้มของราคาน้ำมันตอนนั้นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเวียงตัวอยู่ที่ประมาณสัก40เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งทางคุณนิพนธ์ได้มีการวิเคราะห์ว่าภายใน2ปีราคาน้ำมันอาจจะลงมาที่ประมาณสัก10เหรียญ นะคะแต่ว่าวันเวลาผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะลงมาจริงๆนะคะแทบไม่น่าเชื่อค่ะอะไรที่ทำให้ราคาน้ำมันลงมาแบบนี้นะคะวันนี้เจาะลึกกันมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็นอกจากการลงมาเนี่ยนะคะมีเหตุผลซัพพอร์ตอะไรแล้วเนี่ยนะคะซึ่งไม่สำคัญเท่ากลยุทธ์ที่เราจะต้องรู้และสิ่งที่เราต้องรู้ถัดไปนะคะนั่นก็คือเมื่อราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ WTI เหวี่ยงที่ประมาณ 10-20 เหรียญส่วนตัวของ Brent นะคะอยู่ที่ประมาณสัก20-30 เหรียญเนี่ยนะคะจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมพลังงานโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยอย่างไรนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยต้องปรับตัวแบบไหนช่วงนี้ชวนมาพูดคุยในวันหยุดนะคะให้เกียรติกับเราท่านกรรมการผู้จัดการนะคะสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ชวนกันมาวันหยุดนะคะก็ทักทายนะคะสำหรับใครที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะ Business ตัวของรู้ทันหุ้นในวันนี้นะคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะคะวันนี้คนดูยังน้อยอยู่นะอาจจะเพราะว่าวันหยุดตลาดหุ้นด้วยอาจจะพักกันอยู่นะคะก็คุณนิพนธ์คะมาคุยกันต่อเรื่องของราคาน้ำมันค่ะนะคะก็ลงมาแกว่งประมาณ 10-20 เหรียญ นะคะรวมไปถึงตัวของ Brent เนี่ยก็อาจจะสูงกว่า WTI นิดนึงนะคะอะไรที่ทำให้ราคาน้ำมันลงมาขนาดนี้ถึงแม้จะเป็นเชิงเทคนิคในการส่งมอบสัญญาแต่ว่าดูตัวดีมานด์ซัพพลายน้ำมันในระดับโลกนะคะแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวที่อยู่ในระดับต่ำเกือบจะทุกสัญญาก็ว่าได้นะคะถึงแม้จะมีการส่งมอบหรือไม่ส่งมอบเนี่ยค่ะนะคะสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบในเชิงของโครงสร้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอมุมมองขอความรู้จากคุณนิพนธ์นิดนึงนะคะเชิญค่ะในช่วงที่ผ่านมาในยุคต้องบอกว่า 3-40 ปีเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นพลังงานหลักนะฮะของโลกค่ะนะครับราคาน้ำมันก็เมื่อก่อนก็คงบาร์เรลละเหรียญเดียวอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วขึ้นไปสูงสุดอ่ะ147เหรียญค่ะหลังจากนั้นก็มีการลงมาที่33เหรียญค่ะนะครับ33เหรียญเนี่ยก็ถือว่าอันเนี้ยปัญหาของการที่ลงมานะฮะจาก117เหรียญมา33เหรียญเนี่ยน้ำมันยังใช้มากอยู่นะแต่เป็นการโอเวอร์ซัพพลายนะค่ะเมื่อก่อนโอเปกคุมนะฮะตอนนี้ก็ช่วงนั้นปี08-09เนี่ยรัสเซียเริ่มมาละนะฮะก็สรุปว่าคือเวลาเราดูคอมโมดิตี้ไม่ถึงว่าสินค้าที่นะครับอุปโภคบริโภคที่คนใช้นะฮะทุกคนเข้าถึงหมดอ่ะคือต้องถึงมันหมดไม่ว่าทางตนหรือทางอ้อมนะครับเหมือนกันเราพูดถึงแป้งพวกข้าวน้ำตาลนะฮะถั่วเหลืองถั่วเขียวเนี่ยคือมนุษย์ทุกคนเข้าถึงมันหมดนะอันนี้เรียกว่าคอมมูนิตี้ฮะถ้ากินได้ก็เรียกซอฟต์คอมมูนิตี้ซอฟต์คอมมูนิตี้สินค้าโภคภัณฑ์แล้วมันจะมีอะไรอีกคะนอกจากซอฟต์มีก็จะมีพวกโลหะทองแดงทองอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นฮาร์ดคอมมูนิตี้ค่ะอันนี้คือกินไม่ได้กินไม่ได้แต่น้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานนะครับน้ำมันแก๊สธรรมชาติอะไรพวกนี้นะค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานหลักของโลกมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปที่147เหรียญเนี่ยค่ะปี08เนี่ยก็น่าจะนะฮะหลังจากนั้นก็จะลงมาก็เกิดจากโอเวอร์ซัพพลายนะมีรัสเซียเข้ามาในตลาดเพิ่มนะครับค่ะแล้วก็จะมีรัสเซียเข้ามานะครับแล้วเมื่อก่อนโอเปกคุมก็จะมีนอกโอเปกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลละนะฮะหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปที่114เหรียญนะฮะค่ะ
แล้ว14เหรียญเนี่ยก็อยู่ในช่วงปี2000ปี11นะ11ก็2054นะครับแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี16อันนั้นก็ลงมาที่26เหรียญต้องจำตัวเลข26เหรียญให้ดีนะฮะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะไม่ขึ้นสูงกว่า26เหรียญนะฮะอีกต่อไปแล้วนะฮะในอนาคตนี้เหรอคะในอนาคตเลยอ่ะตัวไหนคะ WTI เหรอคะเราดู WTI นะฮะค่ะถ้าเป็น Brent อะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านวิ่งมันราคาเดียวกันตอนนี้ปกติส่วนใหญ่มันจะมีแก๊ปห่างอยู่ประมาณสัก10เหรียญบวกลบก็แล้วแต่ว่าเขาจะอธิบายว่าเป็นอะไรนะค่ะแต่มันก็เคยที่ WTI มันก็คือราคาสูงกว่านะฮะทาง Brent นะฮะแต่หลังจากที่อเมริกาใช้วิธีขุดเจาะน้ำมันใต้ชั้นหินด่านนะค่ะอันนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันฝั่งอเมริกาเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ WTI อ่ะก็ต่ำกว่าทางทะเลเหนือนะฮะค่ะนะฮะเพราะว่าปริมาณมันเยอะนะฮะขุดเจาะได้เยอะนะครับค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปสูงสุด76เหรียญนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เกอร์ยอดที่ทำสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่117เหรียญลงมา33เหรียญนะครับขึ้นไป114เหรียญนะฮะแล้วก็ทำโล26เหรียญใช่ไหมฮะแล้วรอบสุดท้ายขึ้นไป76เหรียญแล้วพึ่งลงมาแบบเนี่ยนะก็ลงไปที่ในบันทึกของ WTI เขาก็บันทึกไว้ที่6เหรียญนะ 6.44 เหรียญนะฮะไม่ถือว่าตอนโลสุดของเขาบันทึกอย่างนั้นนะก็ที่เราพูดกันว่าประมาณ10เหรียญนะฮะลงมาเนี่ยก็อยู่ที่ต่ำเลยนะฮะแต่มันเป็นการต่ำที่เหมือนกับ abnormal คือมันไม่ได้เกิดคือซัพพลายมีปัญหาอยู่แล้วนะครับน้ำมันล้นโลกแล้วแต่เป็นปัญหาของ demand shock demand shock ก็คือหายไปเลยหายไปจากโควิดจริงๆก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีเรื่องโควิดเนี่ยสุดท้ายน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราดู higher high lower high lower low มาเรื่อยๆนะมันก็สอดสัญญาณว่าน้ำมันเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูก disrupt อยู่แล้วนะครับแต่ที่มันช้ามาช่วงหนึ่งก็เพราะว่าทรัมป์ทุกคนนึกไม่ออกหรอกว่าทรัมป์ทำอะไรโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนทำให้น้ำมันขึ้นไปที่76เหรียญ นะฮะทำให้ธุรกิจบางอย่างเนี่ยที่มันควรจะมาเนี่ยมันไม่มานะครับก็คือทรัมป์เข้ามาทรัมป์บอกว่าเขาขอออกนอกสุดที่สัญญาโลกร้อนเพราะโลกร้อนเนี่ยนะครับตัวปัจจัยหลักของโลกร้อนก็คือไอ้น้ำมันที่เกี่ยวกับฟอสซิลทั้งหมดเป็นตัวทำให้เกิดชั้นบรรยากาศนะฮะนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโลกร้อนเขาเรียกเรือนกระจกนะฮะคือเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นไปปิดนะฮะแล้วก็ทำให้ความร้อนที่ระเหยขึ้นไปไม่สามารถขึ้นต่อไปได้ต้องวิ่งกลับลงมาที่โลกมันทำให้โลกร้อนทำให้คือทั้มเนี่ยมันมาทำลายเลยนะค่ะนะครับพอทั้มมาเนี่ยสังเกตว่ามาพร้อมผลประโยชน์เลยกับการยกเลิกอันนี้นะก็คือว่าอเมริกาไม่ยอมอเมริกายกเลิกก็คือทั้มก็เอา CEO ของ Exxon เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับมันเป็นผลประโยชน์เลยอ่ะผลประโยชน์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ Exxon เนี่ยก็คงทางน้ำมันเนี่ยก็คงหนุนนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าทั้มออกมาเล่นราคาน้ำมันเองแบบบ่อยมากนะไปคุยกับซาอุเองที่ให้ราคาน้ำมันขึ้นอะไรก็คือเพื่อผลประโยชน์นะของก็ทรัมป์ก็ได้ผลประโยชน์ได้แหละนะครับเพราะว่า Exxon นี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักเป็นรัฐมนตรีนะครับคลังนะถ้าจำไม่ผิดนะมาใหญ่เลยอ่ะอยู่กับทรัมป์นะฮะจ้าก็ทะเลาะกันออกไปนะครับคือสิ่งที่น้ำมันมันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับที่มันลงมาจริงๆเพราะว่ามันถูกดิสรัปมันถูกดิสรัปแล้วเพราะว่าจริงๆโลกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนการใช้พลังงานวัตฟอสซิลเนี่ยนะครับมาเป็นพลังงานสะอาดนะครับรถยนต์ก็จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนมีการลงทุนที่จะค้นหาพลังงานไฮโดรเจนอะไรทั้งหลายแหล่แบบเขาลงทุนในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเองพวกเศรษฐีเนี่ยลงทุนเพื่อพลังงานสะอาดเยอะมากนะค่ะนะครับแต่เนื่องจากทรัมป์เนี่ยนะครับจริงๆไงราคาน้ำมันรอบเนี่ยมันไม่ควรขึ้นไป76เหรียญหรอกนะฮะจากที่ลงมา32เหรียญ นะฮะแต่เนื่องจากมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ผลประโยชน์ของพ่อค้าน้ำมันนะฮะซึ่งก็เกาะเกี่ยวอยู่กับทรัมป์แหละคงเป็นหนุนน่ะหนุนทรัมป์ในเรื่องของฐานของการเลือกตั้งทางการเงินนะฮะก็ทำให้4ปี
ที่ทำมาเนี่ยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปได้เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับมันก็ลงมาเองเพราะว่าไอ้ตัวจุดประกายนี่คือโควิดนะครับพอราคาน้ำมันมันอยู่แบบเนี้ยมันก็จะมีปัญหาแล้วว่าไอ้บริษัทที่ผลิตน้ำมันเนี่ยก็จะเริ่มปิดหลุมขุดเจาะไปเรื่อยๆใช่ไหมปิดไปเรื่อยก็บางคนก็จะมีการล้มละลายมีการถูกฟ้องนะฮะเพราะว่าหนี้เสียอะไรตามไปหมดเดี๋ยวมันจะเห็นภาพออกมาเองนะฮะภาพเนี้ยมันจะเห็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคราวนี้ฝั่งรถยนต์ EV นะเขาพร้อมแล้วนะค่ะเขาปีหน้าเขาบุกแน่นอนเลยนะเขาบุกแล้วนะฮะผมมีการบุกวางเรื่องของการชาร์จไฟสถานีชาร์จไฟอะไรเนี่ยนะอาจจะเกิดในหลายๆมณฑลของจีนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในอเมริกาก็คงจะต้องเกิดขึ้นก็ฟันกันเลยว่าถ้าทรัมป์ไม่ได้มาเลือกตั้งแล้วไม่ได้มาอีกนะอันนี้ราคาน้ำมันไม่มีอนาคตละนะครับจบเลยจบกระบวนท่าของราคาน้ำมันเลยก็ที่ผมบอกว่าให้ดู26เหรียญไว้33เหรียญไว้เนี่ยคือน้ำมันเนี่ยจะไม่มีทางเกิดกรอบแบบนั้นอีกแล้วนะฮะส่วนว่าถ้าไม่เห็นไปหรือยังมันไม่มีหรอกมันติดลบแล้วอ่ะมันไม่มีต่ำกว่านั้นใครจะซื้อน้ำมันเสร็จแล้วตังค์ไปจ่ายคนอื่นบอกเอาน้ำมันไปมันไม่มีในระบบการค้าขายใช่ไหมค่ะถ้ามันจะมีก็มันก็คือเป็นเรื่องของฟิวเจอร์นะครับลองฟิวเจอร์ไว้ถูกฟาสเซลอะไรเนี่ยนะครับไม่งั้นก็ไม่มีที่เก็บน้ำมันก็เอางั้นก็ฟอสเท่าไหร่ก็ได้ก็ฟอสลงไปนะเดี๋ยวต้องเสียค่าเก็บน้ำมันอีกนะฮะเพราะน้ำมันเนี่ยมันบัตทอมไปแล้วนะครับแต่บัตทอมแล้วมันจะเป็นตัว L นะฮะน้ำมันจะเป็น L shape ออกข้างไปเลยนะคราวนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยพูดถึงน้ำมันไปแล้วมันก็มาพูดถึงในบ้านเรามันก็จะมีบริษัทขุดเจาะน้ำมันค่ะใช่ไหมธุรกิจบ้านเราก็มีธุรกิจขุดเจาะน้ำมันที่คือปตท.สผ.สผ.เนี่ยจะมีสัดส่วนของการขุดเจาะน้ำมันเนี่ย30%นะฮะก็เป็นหลุมที่ไปซื้อมาจากออสเตรเลียบ้างที่นู่นที่นี่บ้างเดี๋ยวนะแล้วก็การธรรมชาติเนี่ยอีก70การธรรมชาติก็อยู่ที่อ่าวไทยนะคราวนี้ราคาการธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็ลิงก์กันนะพูดถึงมันก็ลิงก์กันกับตัวราคาน้ำมันแหละนะเมื่อราคาน้ำมันลงนะฮะสุดท้ายราคาก๊าซธรรมชาติมันก็จะลงนะเพราะฉะนั้นตัวที่บริษัทน้ำมันที่ขุดเจาะคงถ้าเราดูปฏิกิริยาของบริษัทที่ใหญ่สุดก็คือเชลนะเชลก็มันจะมี BP กับเชล British นะฮะ Petroleum กับเชลกับ Dutch Shell นะก็จะมี2อันเนี่ยที่ใหญ่สุดนะที่ทำครบวงจรแต่หลักๆก็คือขุดเจาะน้ำมันนะฮะตัวปั๊มเนี่ยนะก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ขายน้ำมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ตัวขุดเจาะเป็นรายได้หลักกับรายหลักอยู่ที่ตัวขุดเจาะนะเพราะทำมานานนะเชลก็ลดนะครับการจ่ายเงินปันผลลง 50% นะครับจากที่ทำมา30ปีไม่เคยเลยนะจ่ายปันผลปกติตลอดเลยนะขอลดการจ่ายปันผลลงนะครับก็เริ่มแล้วเห็นไหมก็เริ่มที่จึงต้องดูแล้วว่าสภาพก่อนจะต้องขาดหรือเปล่ารู้ไหมฮะถ้าไอ้โควิดมาเนี่ยมันทำให้รถ EV มันมาเร็วขึ้นนะครับรถน้ำมันเนี่ยก็จะไปเร็วขึ้นนะครับรถน้ำมันนะครับก็ยื้อกันมาแหละใครก็ยื้อเยอรมันญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็สองประเทศนี้ก็ร่ำรวยมาจากรถยนต์แหละทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมรวยจากรถยนต์นี่แหละเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนวัตกรรมวิธีการคิดเครื่องยนต์นะฮะให้มันมีเครื่องเบาลงเล็กลงแต่มีพลังในการขับเคลื่อนที่แรงขึ้นนะฮะมีCC ที่น้อยแต่มีคุ้มการขับพลังที่แบบว่ามากมายมหาศาลอะไรเงี้ยนะก็เป็นเทคโนโลยีมันต้องเสียไปนะครับเสียให้กับมอเตอร์ไปนะฮะอันเนี้ยมันก็จะไปกระทบเยอะนะฮะกระทบใครล่ะก็คือคนรวยเนี่ยนะถ้าน้ำมันไม่ดีคนรวยคือใครคือพวกซาอุใช่ไหมคนรวยก็ยื้อเหมือนกันเนี่ยคนรวยก็ยื้อนะครับแล้วก็ไอ้ประเทศที่รวยที่ผลิตรถยนต์ก็ยื้อนะฮะญี่ปุ่นก็ยื้อเยอรมันก็ยื้อใช่ไหมครับค่ะอเมริกาก็ไม่ค่อยจะยื้อเท่าไหร่นะฮะเพราะก็ยอมสารภาพบาปไปแล้วนะครับไชรเซอร์นะฮะยอมแพ้ไปแล้วนะฮะบางไทยยอมไปแล้วออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะยื้อไม่ค่อยได้นะครับคือทาง
ทางธุรกิจรถยนต์มันจะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำมันนะเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนถ่ายนะฮะเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรถไฮบริดก่อนนะไฮบริดนี่ก็จะใช้น้ำมันเยอะอยู่ฮะอย่างรถขนาดใหญ่อาจจะ17กิโลลิตร20กิโลลิตรที่ใช้น้ำมันน้อยลงประหยัดน้ำมันต่อไปก็จะมีปลั๊กอินไฮบริดมาก็จะเป็น30กิโลอันนี้ถ้า30กิโลเนี่ยวิ่งในเมืองเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเห็นไหมปริมาณน้ำมันจะหายไปเลยนะอย่างของผมเนี่ยของพี่เนี่ยได้91กิโลวิ่งในเมือง91กิโลนะฮะก็ชาร์จได้ถ้าไม่วิ่งไฮบริดเอาไฟฟ้าอย่างเดียวนะก็ได้2วันชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะก็จะใช้เฉพาะว่าการวิ่งไปต่างจังหวัดการวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นไฮบริดนะฮะเพราะไฮบริดไม่ถึงว่ามันก็ปั่นไปได้ด้วยนะครับมันก็ใช้น้ำมันน้อยมากนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะฮะที่ยังไม่ต้องมา EV เต็มตัวนะครับก็คือเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะใช้น้ำมันน้อยลงมากอย่างเราเติมเดือนหนึ่ง4ครั้งใช่ไหมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะฮะมันกลายเป็นว่าถ้าเราอยู่ในเมืองอ่ะเราแทบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับหรืออาจจะเติมถ้าวิ่งไฮบริดก็อาจจะเติมเดือนละหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งครั้งก็ยังวิ่งในกรุงเทพนี่ก็ยังไม่หมดนะคือเติมน้ำมันครั้งวิ่งนี่เราจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าแม้ไม่มีโควิดอ่ะเทรนด์อ่ะของการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็เป็นการที่ใช้น้อยลงอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่ารถยนต์ในญี่ปุ่นก็ยอมนะฮะในอเมริกาในเยอรมันก็ยอมเพราะเขาคิดว่ายังไงมันก็ฝืนไม่ได้หรอกนะฮะแต่ในจีนเนี่ยนะ EV 100% เยอะมากในจีนจะมาเลยนะฮะคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราก็ถามว่ามันจะกระทบฮะกับบริษัทน้ำมันในบ้านเราไหมนะฮะสผ.ผู้บริหารคุณเป็นต้นน้ำเนี่ยคุณโดนแน่ๆนะฮะแต่ทปท.เนี่ยมันก็แค่เป็นบริษัทลูกนะของปตท.นะตัวที่จะทบกับปตท.ปตท.มีลูกหลายตัวมีท็อปก็เห็นมาตั้งนานแล้วว่าปัญหาแบบนี้ก็ต้องเกิดนะฮะคุณธนวัลทราบไหมครับว่า GPS อ่ะคนที่ถือหุ้นแบบนี้คือท็อปนะจริงๆโรงงานนี้เรียกว่าท็อปพาวเวอร์นะค่ะแล้วก็ท็อปถึงอยู่49%นะปตท.กับสผ.กับปตท.กับ PTC ก็ถืออีกคนละคนละส่วนใน4ส่วนนะคือ GPSC ก็เป็นตัวที่ปตท.ก็เตรียมไว้ท็อปก็เตรียมไว้ใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดปัญหากับธุรกิจโรงกลั่นนะเอาละท็อปก็ยังไปถืออะไรนะฮะถือหุ้นโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปตท.เขาก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ GPSC เนี่ยกำลังพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV นะค่ะรถยนต์ EV เนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่จะเป็นส่วนหนึ่งอ่ะของบริษัทลูกปตท.อ๋อเขาสั่งตอนนี้รถ EV เนี่ยก็คือสั่งทำที่ประเทศจีนนะอาจจะใช้ชื่อยี่ห้อปตท.เลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มาแน่ๆนะฮะอันนี้ปตท.ก็เตรียมตัวที่จะแยกเห็นไหมฮะปตท.รู้แล้วว่าน้ำมันแย่แน่เลยถ้าสมมติว่าไม่เอานอนออยออกมาตัวค้าปลีกออกมาจากเนี่ยมันก็จะเสียไปทั้งตัวปตท.เนี่ยเพราะปตท.มันรับน้ำมันมาจากสผ.ครึ่งหนึ่งใช่ไหมแสดงว่าปตท.เนี่ยเขาก็ปรับแล้วเขาก็ทำใจแล้วว่าวันหนึ่งไงนะฮะปตท.ก็จะต้องเป็นโฮลดิ้งแล้วจะต้องเสียหายจากขุดเจาะแน่นอนเนี่ยแต่เสียหายเนี่ยมันเสียทีเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ธุรกิจอื่นเนี่ยก็ต้องแยกออกไปเห็นไหมครับเขาแยกออกไปเป็นอีกบริษัทนึงเลย PTOR เห็นไหมครับใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่ขายน้ำมันก็ได้อาจจะเป็นชาร์จไฟก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นปั๊มชาร์จไฟก็ได้อาจจะเป็นโรงแรมก็ได้นะครับอาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มทีเดียวเพราะก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เขาซ้อมอยู่2สาขาแล้วนะที่ปทุมไอ้ก๋วยเตี๋ยวปตท.ใช่นะปตท.ยังแยกตัวเองมาแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยก็ผมไม่ทราบอีกสัก3ปีมั้งก็จะหมดสัญญากับตัวของเซเว่นค่ะแต่มันนั่นแหละปั๊มปตท.เนี่ยเขาก็ไปเทคเจ็ตมานะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีจิฟฟี่อยู่เห็นไหมแบรนด์จิฟฟี่อ่ะที่เป็นแบรนด์อยู่ในปั๊มปตท.ที่มาจากจิฟฟี่นะฮะมันก็ปตท.ก็จะต้องมาทำค้าปลีกเองนะฮะปตท.ก็ได้ปรับตัวเยอะมากค้าปลีกของเขาก็คงไม่ถึงร้านค้าปลีกในปั๊มน้ำมันนะในปั๊มชาร์จไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีกาแฟอเมซอนขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็ไม่รู้จะชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือปทุมอะไรหรือเปล่านะก็ปตท.เขาก็ปรับตัวนะก็คือที่เห็นเขาปรับตัวก็คือว่ามาค้าปลีกน
นะฮะอันที่สองก็คือมาด้านสายพลังงานไฟฟ้ามาทำแบตเตอรี่มาขายรถยนต์นะฮะเตรียมเปลี่ยนนะฮะมันมี PTGC PTGC เนี่ยคือถ้ามันมีปัญหามันก็คือเอาโอนโรงกลั่นโรงเดียวที่ชื่อ RRC โรงกลั่นน้ำมันระยองออกมาคือตั้งให้มันเป็นโรงกลั่นซะนะฮะเพราะว่า RRC เนี่ยมันรวมธุรกิจส่วนใหญ่มันเป็นปิโตรเคมีนะฮะแล้วมันเอา RRC มาไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภทโอลิฟินนะฮะ RRC พอกลั่นน้ำมันเสร็จก็จะส่งไปให้โรงงานที่ชื่อว่า ATC นะ Aromatic ถ้าใครอยู่รุ่นนั้นจะรู้จัก Aromatic Aromatic ตอนนี้มันอยู่ใน PTTGC นะค่ะก็จะเป็นก๊าซที่เราก๊าซหุงต้มเนี่ยที่เหลือเนี่ยเขาจะส่งมาที่ตัว Aromatic เนี่ยนะมาทำเป็นมันในตัวของปตท.ใน PTTGC เขาก็ hedging ไว้หมดแล้วนึกออกไหมฮะถ้ามีปัญหาว่าโรงกลั่นเนี่ยนะมันโรงกลั่นมันมีปัญหาขึ้นมาคือรถไม่ใช้น้ำมันน้อยลงเนี่ย PTGC เนี่ยมันก็จะไม่ได้เจ็บเยอะหน่อยไหมฮะค่ะเพราะว่าปิโตรเคมียังไงมันก็ต้องอยู่นะสินค้าประเภทที่ทดแทนไม้ทดแทนวัสดุต่างๆเนี่ยพวกโพลิเมอร์พวกยางผ้ายางอะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้อยู่นะครับมันยังอยู่นะเราจะเห็นว่าจริงๆปตท.เขาเตรียมตัวมันตั้งแถวเวฟก่อนแล้วอะที่จับตัวของไอ้ PTGC ให้มันเป็นตัวที่บาลานซ์นะฮะบาลานซ์นะแล้วก็มาถูกทางแล้วก็ PTGC เนี่ยก็ไปลงทุนร่วมกับทางด้านเขาเรียกไบโอทางไบโอไม่ถึงว่าถุงพลาสติกที่จะต้องเป็นไบโออ่ะไม่ได้มาเป็นไอตัวชีวภาพลงทุนไปเยอะเลยนะคือจริงๆปตท.เขาก็ปรับตัวมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็อยู่ที่ของการ transfer ละว่าถ้าร้ายสุดเนี่ยฟอสซิลเนี่ยไม่ได้ใช้ใช่ไหมสผ.เนี่ยอาจจะเป็นขายจากแก๊สธรรมชาติหลุมขุดเจาะน้ำมันไม่ได้ขุดใช่ไหมครับก็เหลือแก๊สที่อ่าวไทยที่จะขุดมาป้อนนะฮะมาป้อนเพราะนั้นสผ.ก็จะหาย capacity ไป 70% ถูกไหมฮะเพราะน้ำมันมัน30แต่ตัวแก๊สมัน70แต่แก๊สยังอยู่แก๊สธรรมชาติยังอยู่ใช่ไหมครับแก๊สธรรมชาติไม่ไปเพ่นพ่านที่ไหนแล้วถูกใช้แบบควบคุมในการที่จะไปควบคุมนะฮะมลภาวะโดยการผลิตไฟฟ้านะครับมันควบคุมได้ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันอยู่ในรถยนต์เนี่ยแก๊สเนี่ยมันก็ควบคุมลำบากใช่ไหมครับไปควบคุมมันจะควบคุมได้อะมันก็ต้องมีมาตรฐานเลยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สธรรมชาติยังใช้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปตท.สผ.มันก็จะเสียหายนะคือราคาแก๊สกับราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วมันปรับราคามาเป็นราคาน้ำมันดิบหมดแล้วนะฮะตามคุณค่าของสผ.เนี่ยนะเขาคิดเป็นราคาน้ำมันนะฮะสรุปว่าตรงๆเลยมันก็จะหายไป 30% บ้านสผ.มันยังอยู่ได้นะนี่มองให้ดูทีละช็อตละช็อตละช็อตนะฮะ GC ก็อยู่ได้ท็อปเนี่ยเป็นโรงกลั่นนะฮะไอตัวโรงกลั่นอีกโรงนึงก็บางจากก็จะไม่ค่อยเกี่ยวแล้วกับปตท.ใช่ไหมค่ะก็ปตท.ก็จะขายไปเหลือน้อยมากแล้วนะครับจะของเก่าเอาขึ้นไปนะฮะในกลุ่มปตท.ก็จะมีหุ้นที่ขึ้นมาใหม่ก็คือ PTOR ที่กำลังจะเข้าตลาดแล้วเดี๋ยวจะมีสายบริษัทรถยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยปตท.ก็จะเป็นผู้ค้ารถยนต์เนี่ย EV อ่ะรายใหญ่นะของประเทศค่ะมาทางนี้เลยนะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันก็จะต้องถูกปรับตัวถูกไหมครับมันต้องได้รับผลกระทบแหละนะครับแต่ตัวที่มันจะทำให้มันมีอะไรนะครับมีกำไรเนี่ยนะครับปิโตรเคมีมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับพูดให้ฟังไปแล้วว่าตัวไหนมันอ่อนแอนะฮะค่ะส่วนกลุ่มน้ำมันมันก็ต้องเสียหายไปบางส่วนนะฮะแต่ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัว PTOR เนี่ยเป็นตัวใหม่เข้ามาเพราะนั้นในตัวแม่ปตท.เองเนี่ยมันจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะค่ะเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเนี่ยที่ไปซื้อจากโกลมาใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็มีไปทำธุรกิจท่าเรือ ใช่ไหมท่าเรือทำกับกัฟท่าเรือแหลมฉบังนะก็พยายาม diversify ไปนะครับต่อไปปตท.จะเป็นบริษัทที่นะฮะปตท.มีสร้างศูนย์นะศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ develop นะฮะ อยู่ที่วังจันทร์จังหวัดระยองนะจะเป็นศูนย์ที่ใหญ่มากนะทางด้านการ develop R&D นะฮะด้านอะไรบ้างก็ไม่ทราบนะรวมทั้งด้านการศึกษาเรื่องทางด้านไม่ได้พูดถึงน้ำมันนะพูดถึงปิโตรเคมเนี่ยก็คือน้ำมันเป็นคนละเรื่องกันนะปิโตรเคมมันคือวัสดุที่เราใช้ทดแทนไม้ทดแทนกระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
หรือที่ใช้เป็นตัวทำเฟรมของโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยนะยางพลาสติกโพลิเมอร์ต่างๆอันนี้ก็เรียกปิโตรเคมีนะค่ะมันไม่เกี่ยวกับน้ำมันนะนะฮะค่ะมันมีส่วนที่ต่อเนื่องกันดีซะอีกต้นทุนพวกนี้อาจจะต่ำคือถ้าครูซออยล์มันต่ำมันก็เอามาผลิตปิโตรเคมีใช่ไหมครับต้นทุนมันก็ต่ำใช่ไหมฮะมันก็ไม่น่าจะเป็นห่วงหุ้นของกลุ่มปตท.เท่าไหร่นะอันนี้ถ้าผมไม่น่าเป็นห่วงถ้าผมวิเคราะห์เพราะว่าปตท.เขาเตรียมมานานแล้วไงฮะค่ะเขาเตรียมที่จะออกจากออยล์ใช่ไหมคะใช่มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตัวน้ำมันเนี่ยวันนี้ปตท.มันรับรู้จากกำไรจากส่วนน้ำมันคือจากสผ.ค่ะนะฮะจากตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มันก็ปรับตัวมาแล้วนะฮะเพราะนั้นปตท.มันก็อาจจะลงมา20บาทเนี่ยนะฮะแต่พอธุรกิจใหม่มันเริ่มเกิดใช่ไหมครับ New Normal ปตท.มันก็จะกลับขึ้นไปได้ใหม่แล้วก็จะมีเสถียรภาพปตท.อาจจะเป็นการขึ้นคล้ายๆกับหุ้นคราฟต์ฟีก็ได้นะนะคะคือทั้งเครือเลยเหรอคะไม่ว่าจะเป็นเครือปตท.ตัวแม่ปตท.สอตัวน้ำมันจริงๆปตท.ใช่ตัวน้ำมันจริงๆเป็นสอตัวเดียวคือน้ำมันเนี่ยจะถูกดิสรัปแน่นอนนะค่ะการใช้น้ำมันเป็นพลังงานขับเคลื่อนของยานยนต์เนี่ยอันนั้นมันจะถูกดิสรัปไปกว่า 50% มันจะค่อยๆถูกดิสรัปไปค่ะสิ่งที่มันโชว์ให้เรามาเห็นก็ราคาน้ำมันเนี่ยไงลงมากันถึงขนาดเนี้ยใช่ไหมครับมันก็คือว่ายื้อไม่ไหวแล้วยื้อไม่อยู่แล้วล่ะนะครับค่ะก็คือว่าที่คุณยังยื้อมาอยู่ได้4ปีน่ะเพราะช้ำมันเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยค่ะคนบ้าคนหนึ่งมาทำให้โลกมันสะดุดจุดลงเรื่องของไอ้เรื่องของความร้อนโลกเนี่ยนะค่ะนะครับแค่นั้นเองนะหลังจากนี้คือมันปิดป้ายเลยนะแล้วก็ทำนายได้เลยว่าทำไม่มาตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยเขากำลังคุยกันนะไม่ว่าอยู่พรรคไหนนะว่าเขาจะเอาทำออกไปได้ยังไง ให้เร็วที่สุดเนี่ยเพราะนั้นโอกาสของเขาวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของคนอเมริกันเลยนะค่ะนะครับที่เขาจะเอาทำออกความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนอื่นนะคือในคนอเมริกันเองเพื่อนผมที่อยู่อเมริกันแล้วเขาก็ไม่มีใครชอบทรัมป์นะทั้งที่เขาก็อยู่พรรคเดียวกับไอ้ทรัมป์เนี่ยแต่ไม่มีใครชอบค่ะนะคะคือทรัมป์มาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามาหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่แบบว่าโดยไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของคนทั้งคนอื่นนะคือเอาคนอเมริกันด้วยคนทั้งหมดมันไม่สนใจมันสนใจเฉพาะประโยชน์ของมันคนเดียวอ่ะค่ะนะคะคนแบบเนี้ยมันเป็นมันอาจจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยก็น่าจะได้นะแต่มันเป็นประธานาธิบดีของประเทศระดับโลกนี่ไม่ได้นะฮะมันเสียหายหมดนะครับค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเครือปตท.เขาจะมีการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของโลกการถูก disrupt เนี่ยนะคะแต่ว่าสผ.อาจจะเป็นตัวที่ดูเหมือนด้อยที่สุดถ้าเทียบกันปตท.ตัวแม่ PTT ที่เป็นค้าปลีกกำลังจะเข้าแล้วก็มี PTGC แล้วก็ตัวของสผ.น่าจะเป็นตัวที่ดูแล้วขี้เหร่สุดถ้าเทียบกับตัวอื่นใช่ไหมคะใช่แต่ตัวแม่นี่ก็ยังคงน่าจะมีโอกาสไปได้อยู่เพราะว่ามีธุรกิจอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตครอบครัวปตท.ก็เลยอาจจะไม่ขี้เหร่แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะต่ำใช่อาจจะก็เป็นไซเคิลเหมือนเดิมเป็นหุ้นไซเคิลเหมือนเดิมก็เราก็ไปซื้อในสเตจที่3เหมือนเดิมสเตจนี้เราก็ยังไม่สนใจมันคือรอซื้อตอนที่ราคาตกต่ำซึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะคะไม่ใช่สเตจนี้ค่ะทีนี้นะคะกลุ่มโรงกลั่นล่ะคะเพราะว่าราคาน้ำมันก็ต่ำค่าการกลั่นมันก็ต้องลิงก์กันมันถูกดิสรัปแน่นอนนะครับค่ะทีนี้โรงกลั่นในบ้านเราก็มีหลายตัวมากที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะอนาคตจะเป็นยังไงอะมันก็เป็นที่อยู่ในตลาดทรัพย์มันก็เป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มปตท.นะที่เราพูดถึงมันก็จะมีที่ไม่เกี่ยวก็คือเอสโซใช่ไหมเอสโซใช่ไหมเอสโซก็บริษัทแม่เขาก็รับไปเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมี SPRC ก็เป็นเชลหรือเป็นสตาร์นะฮะก็รับไปเขาเป็นบริษัทเป็นงอกอยู่แล้วนะฮะก็สุดท้ายผู้ลงกันมันก็อยู่ไม่ได้พวก BCP Top อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อีกเยอะบางจากนี่ต้องดูเลยล่ะเพราะว่าไม่รู้ใครจะช่วยบางจากก็พยายามไปทำไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ไฟฟ้าก็เล็กกว่าน้ำมันโรงกันทุกท่านที่จะเยอะใช่ไหมครับตัว BCPG อ่ะนะฮะมันก็เล็กกว่านะฮะนะครับค่ะเรื่องราวทั้งหมดนะมันก็จะเหมือนกับว่าหมดแล้วแหละไม่มีแล้วลงกันมีแค่นี้นะฮะมีฝรั่ง2โลง SPRC กับตัวของ ESO ใช่ไหมฮะอันนั้นฝรั่งเขาก็รับไปนะเปลี่ยนปั๊มน้ำมันถ้าไม่มีใครเติมมันก็ปิดไป
ปั๊มพวกนี้ก็จะปิดไปนะหรืออาจจะมาเปลี่ยนมาเป็นปั๊มชาร์จพลังงานไฟฟ้ามันก็มีกิจกรรมอย่างอื่นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ส่วนต่างของกำไรของการชาร์จไฟเท่าไหร่ต่อไปมันอาจจะให้ชาร์จฟรีก็ได้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแบตเลยก็ได้นึกออกไหมฮะค่ะคุณใช้รถแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนแบตนะฮะก็ต้องเขามีมาตรฐานละออกมาแน่นอนนะฮะไม่เหมือนที่ชาร์จแบตเตอรี่ของของโทรศัพท์มือถืออะหัวเสียบไม่เท่ากันนะฮะค่ะแต่รถ EV เนี่ยนะก็ต้องกำหนดแน่นอนฮะว่าหัวชาร์จต้องเหมือนกันทั้งหมดค่ะประเมินปั๊มนะฮะค่ะน้ำมันในระดับต่ำนี่จะทำให้ธุรกิจไหนเจ๊งไหมคะก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งหมดแหละนะฮะค่ะคือปริมาณไม่ได้ราคาไม่ได้มันก็ไปธุรกิจอะไรมันก็ไปไม่ได้คือปริมาณก็ลดลงด้วยนะฮะแล้วราคาก็ลดลงด้วยมันก็จะมันจะมีปัญหาโลกกันเนี่ยปัญหาเยอะค่ะเพราะโลกกันไม่รู้จะบางจากไม่ได้เป็นคอมเพล็กซ์บางจากอาจจะลดกำลังการผลิตเหลือ 50% ได้แต่ส่วนใหญ่ที่IRPC ไม่ได้เป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมค่ะเขาอาจจะลดกำลังการผลิตได้แต่ตัวที่เป็นคอมเพล็กซ์อ่ะมันจะลดกำลังการผลิตไม่ได้นะค่ะมันต้องใช้วิธีชัตดาวน์ค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าการใช้น้ำมันมันลดไป 20% อะไรโอเคชัตดาวน์2เดือนก็โอเคใช่ไหมปีนึงใช่ไหมค่ะแต่ถ้าน้ำมันมันลดลงไปแล้วใช้เหลือแค่ 20% น่ะมันชัตดาวน์มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมมันก็จะต้องมีโรงกลั่นบางโรงก็ต้องปิดไปแล้วก็เหลือบางกลั่นแค่บางโรงคือโรงกลั่นต้องบอกว่าโรงกลั่นเพียงอันตรายเลยแล้วธุรกิจที่น่าจะได้รับผลบวกมีไหมคะแล้วอาจจะเป็นรอบใหญ่ของราคาน้ำมันที่ตกต่ำคราวนี้น้ำมันเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนของการเดินทางใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าไฟฟ้าก็มาเป็นต้นทุนแทนค่ะนะครับการผลิตก็ใช้ไฟฟ้าแทนนะครับก็ต้องดูว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการผลิตซึ่งก็เปลี่ยนมากันหมดแล้วนะมันก็คือว่าไอ้ที่ใช้น้ำมันเป็นต้นทุนเนี่ยก็คือมันอยู่ที่การขนส่งเท่านั้นนะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยโรงงานเนี่ยนะเผาถ่านหินบ้างเผาน้ำมันบ้างใช่ไหมฮะไปจุดเครื่องดีเซลเพื่อไปหมุนเครื่องจักรใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันใช้มอเตอร์คือโรงงานเนี่ยมันใช้มันเป็นรถ EV มาก่อนในช่วง10ปีนี้แล้วนะฮะมันใช้มอเตอร์หมดแล้วมันใช้ไฟฮะใช้ไฟฟ้าไปปั่นแทนที่จะใช้น้ำมันดีเซลละนะฮะส่วนถ้าพูดถึงเลยว่าธุรกิจไหนยังใช้น้ำมันเป็นตัวส่งกำลังอยู่นะก็คงเป็นธุรกิจที่ถูกดิสรัปต์ในที่สุดอ่ะไม่ได้ประโยชน์นะมันจะถูกดิสรัปต์เพราะว่ามันโบราณมากอ่ะค่ะเข้าใจไหมฮะเพราะการใช้น้ำมันปั่นเครื่องดีเซลอะไรนะต้นทุนมันสูงกว่าการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะมันก็แข่งขันไม่ได้หรอกนะมันก็คือไม่น่าจะมีใครได้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงสั้นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสายการบินได้ประโยชน์ถูกไหมช่วงสั้นๆคือสายการบินได้ประโยชน์นะแล้วเราจะลืมว่าไอการดิสรัปต์ของน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้เวลาอีกเป็น10ปีก็คือน้ำมันมันจะใช้น้อยลงไปเรื่อยๆกับการมาของการใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับคือรถ EV ใช่ไหมครับมันไม่ใช่วิธีเดียวปึ๊บเดียวนะฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยไอรถที่มันยังใช้น้ำมันอยู่มันก็จะใช้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้น้ำมันที่ต้นทุนต่ำไงค่ะเพราะฉะนั้นพวกโลจิสติกอ่ะก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแต่ว่าสายการบินก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าถึงแม้ว่าต้นทุนจะต่ำแต่รายได้เนี่ยไม่เท่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยตัวบวกมากนะผมเอาอย่างเงี้ยเอาแค่3เดือนเนี่ยมันก็แบบว่าพูดถึงงบดุลน่ะมันก็เจ๊งแล้วอ่ะค่ะคือชำระนี่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะสายการบินแล้วโลจิสติกอื่นๆน่าสนใจไหมคะที่ได้รับอนิสงส์จากน้ำมันต่ำก็มันก็น่าจะได้นะสมมติว่าอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างที่ใช้รถยนต์เป็นขนส่งได้หมดอ่ะได้หมดนะครับก็เข้าตลาดยังล่ะไม่ค่อยมีอ่ะสิคะเรือล่ะคะเรือขนส่งทางเรือพวกขนส่งทางเรือมันใช้น้ำมันเตาอยู่แล้วนะอ๋อไม่เกี่ยวกันนะคะค่ะก็เปลี่ยนมาใช้ดีเซลก็ได้ประโยชน์นะฮะได้ประโยชน์เขาก็ไม่ได้ขนส่งสินค้าเราพูดถึงว่าหลังจากที่กลับมาแล้วนะโควิดจบแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ก็ยังขนส่งทางเรือใช่มันก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วขนส่งทางเรือบ้านเราก็มีหลายตัวตัวนั้นดีมานด์สำคัญกว่าดีมานด์สำคัญกว่าต้นทุนดีมานด์สำคัญกว่าเพราะว่าเรือบ้านเราเนี่ยนะ
แยกเป็นหลายประเภทนะประเภทแรกคือเรือตีกอง TTA ค่ะค่ะ TTA นะฮะกับตัวของพิเชษอันนี้ก็ทุกสินค้าโภคภัณฑ์ที่รวยมาในรอบก่อนก็ว่าไปขนถ่านหินไปให้จีนนะฮะค่ะซึ่งจบไปละนะฮะเพราะนั้นก็เหลือแต่ขนพวกคอมโมดิตี้ใช่ไหมพวกข้าวมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นั่นก็เป็นเรือเทกองนะฮะอีกอันนึงก็คือ RCL ก็นี่ก็เป็นเรือตู้ก็เรียกเรือตู้ก็คือขนสินค้า finished goods เรือตู้แล้วก็จะมีอาม่ามารีนส่งออกส่วนใหญ่ถ้าเป็นการส่งออกนะฮะส่งออกก็เป็นรถยนต์ใช่ไหมก็มีอาม่ารถยนต์รถยนต์มันไม่ส่งออกแล้วมันไม่ส่งออกแล้วใช่ไหมอันนี้อาม่านี่ไม่ทราบว่าเขาควรส่งน้ำมันหรือว่าเป็นเรือแทงน้ำมันว่าต้องดูว่าเรือน้ำมันจะอันตรายนะค่ะจุธานาวีเป็นเรือน้ำมันเนี่ยจุธาครับแต่อาม่าเนี่ยผมไม่ได้ดูไฟนะค่ะทีนี้เขาขุดอะไรได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันทีนี้ที่เขาบอกว่าจะมีหุ้นตัวหนึ่งยางมะตอยเนี่ยค่ะที่จะขึ้นลงตามราคาน้ำมันอันนี้จริงไหมคะแล้วก็มันจะยังไงทัสโกจริงๆแล้วถนนบ้านเราในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะนะครับมันไม่ได้ซ่อมเลยเพราะว่ามันมัวแต่เล่นเชื้อสีกันอยู่ค่ะถนนก็เสียหายทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางคนที่มาก็บอกเอาจังหวัดนี้ข้ามไปไม่ต้องสร้างถนนให้มันเพราะมันไม่เลือกเราอะไรเงี้ยนะภาคใต้เนี่ยไม่ต้องทำถนนให้มันหรอกปล่อยให้มันเละไปนะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกเรานะพอหลังจากคสช.มาถ้าเราไปต่างจังหวัดเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะคือถนนจะทำแบบว่าดูค่อนข้างมาตรฐานมากขึ้นนะครับประเด็นของทัสโก้มันมีตัวเดียวนะครับก็คือว่าเขาผูกขาดฮะมันไม่มีใครทำฮะยามาตอยมันมีเขาทำคนเดียวฮะค่ะมันไอคือตัวเนี้ยถ้ามีคนอื่นมาแข่งเมื่อไหร่เขาก็เจ๊งอ่ะแต่ไม่มีใครมาแข่งไงนะครับไม่มีใครมาแข่งเนี่ยเพราะนั้นไอน้ำมันมันเป็นต้นทุนมาเขาก็ขายแพงไงกรมทางหลวงก็ขายอยู่เจ้าเดียวเขาก็ใครจะไปต่อรองอะไรกับเขาล่ะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือที่ว่าเขาผูกขาดประเด็นอยากรู้ที่เขาผูกขาดต่อให้แต่ว่าหุ้นตัวนี้จะถูกเล่นขึ้นมาเวลาที่ราคาน้ำมันตกต่ำก็จริงๆแล้วมันการลดต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ทำให้ราคาขึ้นพูดหลักจริงๆนะแต่ถ้าราคาสินค้าขึ้นอันนี้ทำให้ราคาหุ้นขึ้นค่ะนะครับอย่างนี้ครับสูตรมันเขียนอย่างนี้นะครับรายได้โตกำไรโตนะราคาหุ้นขึ้นรายได้โตกำไรลดราคาหุ้นต้องขายแล้วนะลงใช่กำลังเริ่มลงนะถ้ารายได้ลดกำไรลดอันนี้ก็คือจบเลยนะได้เห็นไหมครับว่ามันไปดูนะครับว่าบางบริษัทเนี่ยรายได้โตนะแต่กำไรไม่โตเพราะอะไรฮะรายได้ไม่โตแต่กำไรมันจะมีรายได้ไม่โตแต่กำไรมันยังโตอยู่หุ้นมันก็ไม่ขึ้นนะเพราะว่าคุณเป็นลดค่าใช้จ่ายอะหุ้นมันจะไม่ขึ้นค่ะใช่ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพนะฮะแต่การเก็งกำไรอ่ะค่ะเป็นอีกเรื่องนึงกับว่าเคยพูดกันมาเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วอะไรก็เชื่อกันมาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนบอกว่าหลายครั้งอ่ะเราบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยดอกเบี้ยลงอ่ะหุ้นแบงค์ขึ้นจำได้ไหมครับปรากฏว่าดอกเบี้ยลงพูดแบงค์ลงเลยเนี่ยละหน้าเห็นไหมมันเหมือนเป็นการพูดแบบว่าเอามาเล่นเก็งกำไรแล้วก็จบแค่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรเป็นเทรนด์นะฮะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอคำถามสุดท้ายนะคะถ้าทัสโก้ผูกขาดเนี่ยน่าสนใจไหมคะถ้าเทียบกับตัวคล้ายๆกับอย่างถ้าอากาศยานไทย AOT ก็ผูกขาดเหมือนกันทัสโก้ถ้าเขาผูกขาด10ปีอ่ะเขาจะเล่นรอบใหญ่ครั้งหนึ่งค่ะนะครับเขาก็จะเล่นนะฮะถ้าคุณซื้อคุณก็ซื้อหุ้นพร้อมกับหุ้นเดโมสติกเพลย์แหละโดเมสติกเพลย์ใช่คือซื้อในสเตจที่2นั่นแหละค่ะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นแรงนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาตายไปแล้วคือเจ้าของเนี่ยคนที่เขาตั้งบริษัทตายไปแล้วแต่รุ่นเนี้ยเขาเป็นรุ่นหลานเนี่ยอันนี้พวกนี้จบจากเมืองนอกฮะเขาจบไฟแนนซ์ทางด้านการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเขาก็จะขึ้นตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับทิปโก้เทสโก้เหมือนกันนะฮะถูกบริหารด้วยคนรุ่นใหม่แล้วนะฮะค่ะนะครับเมื่อก่อนหุ้นจะไม่เล่นเลยนะหุ้นตัวนี้จะไม่เล่นเลยนะจะไม่เล่นอ่ะเล่นก็ไม่มีวอลุ่มนะฮะแต่รอบที่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นใหม่เล่นแล้วนะครับมาดูแลแล้วให้เป็นสภาพปกติมีสภาพคล่องมีอะไรแบบว่าว่ากันไปตามวัฏจักรไซเคิลเลย
แล้วขึ้นทีนึงก็ขึ้นเยอะอย่าลืมว่าทัสโก้ลงมาเยอะนะแล้วนิสัยหุ้นถ้ากลับไปดูกราฟนะครับทัสโก้นะเขาก็จะมีนิสัยของเขาแบบนี้แหละเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นรอบใหญ่นะฮะแล้วเวลาเขาลงเขาก็จะลงแล้วก็มายืนอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยนานมากนะฮะตอนนี้เขากำลังอยู่ในจุดที่เอาละบอททอมเขาจะอยู่แถวๆประมาณสัก14-15 บาทเนี่ยนะครับไปแบบเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับตามแพทเทิร์นของตลาดนะอย่างคราวที่แล้วปี08นะปี10เขาก็ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาจากบาท2 บาทแล้วก็ขึ้นมาที่7 บาทนะครับแล้วก็ยืนออกข้างไปนานมากนะครับแล้วเขามาเล่นในช่วงปี14นะฮะก็ปี57นะปี57ถึงปี58 57 58ก็เป็นช่วงที่ตลาดปรับฐานนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรรุ่นไปนู่น40 กว่าบาทฮะนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฐานนะฮะโดยใช้ราคาที่12.70 บาทนะฮะเป็นจุดที่จะรับเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเส้น200 มันน่ะนะฮะเห็นก็ซื้อต่ำกว่าฉะนั้นก็ซื้อไปเถอะนะฮะเส้น200 มันนะฮะตอนนี้ราคาหุ้นตอนนี้มันก็อยู่ประมาณ12 บาทอ๋อก็ยังมีดาวไซด์อีกค่อนข้างลึกนะคะกรอบเขาก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์ค่ะเพราะคุณนิพนธ์บอกว่าให้ไปซื้อที่สเตจที่2ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่สเตจที่2นะคะเหมือนกันหมดคือเขาไม่สวนขึ้นไปหรอกนะฮะพวกนี้เขาเล่นหุ้นสวนขึ้นไปนะแล้วก็ถามว่าใครจะมีเงินไปซื้อต่อเขาข้างบนนะค่ะค่ะแค่นี้คำตอบก็คือว่าถ้า GDP มันยังไม่มาเศรษฐกิจโลกยังไม่ปิดขาขึ้นนะถามว่าจะมีรายย่อยคนไหนได้มีสิทธิ์ได้ตังค์แล้วเอาเงินไปซื้อหุ้นติดบนดอยไม่มีใช่ไหมมันไม่มีคิดหุ้นเนี่ยอย่าเข้าใจว่าถ้าพื้นฐานแล้วมันจะขึ้นอย่างเดียวนะมันต้องคิดว่าพื้นฐานดีแต่ถ้าคุณจะขึ้นไปอ่ะแล้วคุณจะไปขายให้คนอื่นเนี่ยคุณต้องสร้างมูดระดับให้คนเกิดความโลภระดับซูเปอร์คลาสของความโลภนะค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีได้ใช่ไหมอันที่สองก็ต้องหาด้วยคนอื่นนะต้องมีตังค์ไปซื้อต่อจากคุณเนี่ยอันนี้คือมันนี่เกมของหุ้นจำไว้เลยนะตรงนี้ฟังตรงนี้แล้วจำไว้เลยว่ามันเป็นแบบนี้คุณจะไปข้างใครพื้นฐานอะไรมากมายได้ค่ะคุณจะไป VI เยอะนะฮะเพราะว่า VI เยอะเดี๋ยวคุณก็ไวๆอ่ะนะค่ะเว้นแต่ว่าคุณมีพอร์ต4-5 พันล้านนั้นไม่เกี่ยวนะคุณทำไปเถอะนะซื้อ30-60ไม่ขายลงมา20ไม่ขายขึ้นไป70ใหม่ไม่ขายเอาเงินปันผลเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของคุณเถอะประตังคุณเยอะนะได้ค่ะก็เสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับทางวิทยุ FM 102ต้องกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาในวันหยุดให้กับเรานะคะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันไปก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมมาติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงทางวิทยุ FM 102แล้วก็ Facebook รู้ทันหุ้นฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ